รามาเฮลท็อกในช่วงที่2นะครับสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วครับสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการรักษาแล้วนะครับคือเรื่องของกำลังใจจากคนในครอบครัวนั่นเองนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากนะครับวันนี้ครับมีอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างนะครับที่ให้กำลังใจกันและกันนะครับแล้วก็ครอบครัวนี้ครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเป็นเด็กอายุ9ขวบเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับครอบครัวนี้กันนะครับคนแรกเลยนะครับน้องเต็นนะครับเด็กชายภัทรกรผงทองนะครับมาพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่ครับคุณพ่อคือคุณสุขสันต์ผงทองนะครับแล้วก็คุณแม่คุณสุภัทราศรีตลาพินันครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็อันดับแรกนะคะก็อยากถามคุณแม่ก่อนนะคะว่าก่อนที่จะทราบว่าน้องเต้นที่จะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยน้องเต้นมีกิจวัตรประจำวันหรือว่าแต่ละวันเนี่ยทานอะไรบ้างหรือว่ามีการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะก็ยังคือใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปเงี้ยค่ะแต่คือแบบว่าพ่อแม่มองไม่เห็นมันก็จะลำบากเรื่องทานอาหารอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเอาแต่แม่ก็จะทำให้แค่แบบง่ายๆไข่ตุ๋นไข่เจียวไข่ต้มอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยใช่ไหมคะน้องชอบของหวานอะไรเป็นพิเศษไหมครับก่อนที่ของหวานไม่ชอบทานนะคะเพียงจะชอบกินขนมกรุบกรอบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับน้ำอัดลมอะไรเงี้ยไม่กินค่ะไม่ได้ซื้อให้นะครับแล้วทางครอบครัวรู้ตอนไหนครับว่าน้องเนี่ยเป็นโรคเบาหวานคือเรารู้เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อ2เดือนนะคะที่ผ่านมา2เดือนนี้เองครับทำไมถึงรู้ครับมีความผิดปกติอะไรของน้องทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะน้องน่าจะเป็นโรคเบาหวานคือตอนแรกเขาฉี่รถที่นอนเราก็นึกว่าเขาขี้เกียจลุกขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นบ่อยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็เป็นมาอยู่ประมาณเดือนหรือ2เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบพอตอนหลังเขาก็แบบเหมือนกินน้ำเยอะแล้วก็หิวบ่อยแล้วก็พอสุดท้ายอะค่ะช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะไปโรงพยาบาลนะคะเขาน้ำหนักลงเยอะมากเลยคือแบบผอมดำไปเลยอะไรเงี้ยค่ะลงไปประมาณเกือบ10โลเหมือนกันคือตอนนั้นเข้า ICU เลยค่ะเพราะว่าน้ำตาลขึ้นไป450เลือดเป็นกรดก็เป็นภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินของคนที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็น้องมีอาการทุกอย่างเหมือนผู้ป่วยเบาหวานเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีวิธียังไงคะพอทราบว่าน้องเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมีวิธีบอกน้องยังไงดีคือตอนแรกเราก็เหมือนรับไม่ได้เนาะค่ะน้องก็รับไม่ได้เหมือนกันคือตอนแรกอยู่ ICU อะไรประมาณเนี้ยคือคุณหมอก็คุยกับน้องก่อนนะคะเพราะว่าคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นก็เราก็คุยกับคุณหมออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณหมอเป็นคนบอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอรู้อะคือเราเป็นใครก็รับไม่ได้เนาะอยู่ดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราอะก็แย่อยู่แล้วมองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วน้องยังมาเป็นเนี่ยคือมันเป็นโรคที่แบบรักษาไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเป็นตลอดชีวิตอะค่ะแล้วคุณแม่ค่อยๆบอกน้องไหมคะหรือว่าน้องรู้จากคุณหมอตอนแรกก็น้องน่าจะรู้จักคุณหมอก่อนค่ะแล้วก็บอกเขาเขาก็รับไม่ได้คือแบบต้องเจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะฉีดอินซูลินอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันเนาะต้องทำแล้วเราก็ทำให้ไม่ได้เราทำให้ไม่ได้แต่คือแบบเหมือนแบบทางรามาค่ะคุณหมอจากที่โรงพยาบาลที่เราเข้าอ่ะช่วยส่งมาที่รามาแล้วก็คือมีแบบคุณหมออาจารย์หมอค่ะจิติวัฒน์กับคุณหมอมุกอะค่ะกับพยาบาลนะคะช่วยดูแลคือแบบดูแลตลอดอะค่ะตลอดทุกมื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยเราต้องส่งในไลน์ให้ดูว่ากินอะไรอะไรเงี้ยคือสอนเราว่าเราต้องกินอะไรอะไรเงี้ยค่ะสอนเรื่องอาหารอะไรเงี้ยค่ะนะครับถามน้องเต้นบ้างตอนที่ได้รับข่าวจากคุณหมอใช่ไหมครั้งแรกที่คุณบอกคือคุณหมอเนาะว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานตอนนั้นเรารู้จักเบาหวานดีแค่ไหนรู้ไหมว่าโรคนี้มันเป็นยังไงแล้วมันรักษาหายไหมตอนนั้นเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยครับยังไม่รู้อะครับครับหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าเบาหวานมันคืออะไรด้วยซ้ำแต่รู้แค่เป็นโรคน้องเต้นตกใจไหมครับตกใจอะหรอแล้วแบบไปถามคุณหมอไหมคะว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรหรือว่าถามคุณพ่อคุณแม่ไหมถามพ่อแม่ครับอ๋อครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรถึงทำให้เราเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ครับก็
คือตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลลึกขนาดนั้นครับนะครับรู้แต่ว่าคุณหมอว่าเป็นเบาหวานแหละนะครับรู้สึกเสียใจอะไรไหมตอนนั้นรู้สึกค่ะรู้สึกอะไรเสียใจแล้วใครเป็นคนให้กำลังใจคะพ่อแม่ค่ะมีคุณพ่อคุณแม่เนาะคอยให้กำลังใจทีนี้มาถามเรื่องการรักษากันบ้างดีกว่าน้องเต้นเนี่ยเป็นคนไข้ของทางรามาธิบดีนะคะแล้วก็มีการรักษาเป็นทีมใหญ่เลยใช่ไหมคะมีคุณพยาบาลคุณหมอแล้วก็เห็นว่าต้องมีการเจาะเลือดปลายนิ้วมีการฉีดยาเองด้วยใช่ไหมคะในเล่าหน่อยสิคะน้องเต้นฉีดยาเองเลยใช่ไหมคะครับในการฉีดยาเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมคะยากไหมลูกไม่ครับไม่ยากเนาะมีใครช่วยเวลาไม่มีครับไม่มีเลยเนาะโอเคแล้วตอนแรกก็ต้องฝึกเองก่อนกับคุณพยาบาลฝึกกับคุณพยาบาลแล้วคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกยังไงเอ่ยก็ช่วยเตือนช่วยบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องฉีดกี่ยูนิตอะไรอย่างงี้ต้องเจาะน้ำตาแล้วนะค่ะอันนี้น้องก็ทำเองได้ใช่ไหมคะเห็นว่าคุณครูที่โรงเรียนก็ช่วยได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูก็ช่วยเพราะว่าพยาบาลตัวเนี้ยค่ะก็ช่วยไปสอนคุณครูคุณครูก็ช่วยส่งในไลน์ว่าวันนี้กินอะไรให้ช่วยเจาะน้ำตาลก็คุณพยาบาลที่ทางรามาธิบดีนะคะก็ให้การเหมือนกับว่าให้ข้อมูลแก่คุณครูนะคะคุณครูที่โรงเรียนก็ช่วยน้องเต้นด้วยใช่ไหมคะว่าแบบจะต้องเจาะน้ำตาลเมื่อไรหรือว่าถ้าสมมติว่าช่วงไหนน้ำตาลต่ำต้องทำยังไงใช่ไหมลูกครับก็เหมือนคนในครอบครัวเราเลยอะค่ะคุณพรดิบก็คือหมอครับนี่นะครับต้องเต้นต้องทำอย่างเงี้ยอย่างในคลิปที่อยู่หน้าจอเนี่ยต้องไปทำที่โรงเรียนทุกวันไหมครับอ๋อทำแค่เจาะเลือดครับอ๋อครับแล้วครั้งแรกที่เราต้องเจาะเข็มตรงพุงเราเนี่ยกลัวไหมครับกลัวนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้เก่งแล้วใช่ไหมคะลูกครับทำเองได้ใช่แล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆพอรู้ว่าหนูเป็นเบาหวานแล้วเพื่อนๆแบบบอกอะไรไหมกับหนูไม่บอกอะไรครับก็ทำตัวเหมือนปกติเลยครับโอ้ดีค่ะเก่งมากเลยนี่นะครับแล้วทีนี้ว่านอกจากเรื่องของการเจาะเลือดการฉีดอินซูลินที่เป็นหน้าที่ของคนไข้ที่ต้องดูแลตัวเองแล้วน้องเต้นดูแลตัวเองในด้านอื่นๆยังไงบ้างควบคุมอาหารครับเล่าให้ที่พี่ฟังหน่อยดิครับว่าวันเรากินอะไรบ้างวันนึงเหมือนปกติผมก็กินมากแต่ถ้าเกิดตอนที่ผมเป็นแล้วผมก็ลดน้อยลงครับครับแล้วต้องแบบให้คุณพยาบาลหรือนักโภชนาการช่วยดูด้วยไหมคะช่วยบางครั้งเนาะอ๋อก็คือช่วยยังไงลูกถ่ายรูปถ่ายรูปให้เขาดูถ่ายรูปส่งทางไลน์ใช่ไหมคะทุกมื้อทุกมื้อเลยใช่ไหมคะครับแล้วถ้าสมมติว่ามื้อนี้ดีแล้วก็จะทุกคนก็จะบอกว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะก็จะให้กำลังใจว่าน้องเต้นเก่งมากเยี่ยมมากโอเคมีกำลังใจจากทุกทิศทางนะคะน้องเต้นให้ยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยสมมติถ้ามีชอยเลือกตะกี้เราแอบคุยกันก่อนเข้ารายการนะมีอาหารสองอย่างอะไรอ่ะพูดเลยว่ามีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวกับชานมข้าวเหนียวกับชานมถ้าเป็นน้องเต้นเองจะเลือกกินอะไรระหว่างสองอย่างนี้ข้าวเหนียวเพราะว่าชานมมันมีน้ำตาลแล้วมันก็มีไขมันจากนมด้วยครับสุดยอดมีความรู้มากกว่าบางคนอีกนะคะนี่ครับแล้วก็อย่างที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มองไม่เห็นนะคะก็คือมีอุปสรรคแหละแล้วก็คุณแม่เริ่มสายตาเรือนรางอาจจะช่วยลูกได้บ้างในการเตือนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นเบาหวานอีกคือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะกับครอบครัวนึงเนี่ยจะมาเกิดจะต้องดูแลลูกที่เป็นเบาหวานนะคะในการดูแลกันและกันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีเคล็ดลับอะไรไหมคะก็เหมือนต้องพยายามอะค่ะช่วยกันแล้วคุณพ่อมีช่วงไหนท้อไหมคะก็ตอนช่วงเริ่มแรกๆก็ท้ออยู่บ้างครับครับว่าทำไมต้องเกิดครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับพอเวลาผ่านไปเราก็เริ่มปรับตัวได้เราต้องอยู่กับมันแล้วต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเราต้องเดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยครับครับ
แล้วก็มีทีมพยาบาลทีมคุณหมอที่เรามาให้แบบให้กำลังใจให้คำปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยครับครับเราก็เกิดกำลังใจขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็ตรงกับธีมของวันเบาหวานโลกแห่งปีนี้ด้วยนะครับคือกำลังใจที่สำคัญคือกำลังใจจากคนในครอบครัวนั่นเองนะครับที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองไปได้นะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักหนานะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคนปกติทั่วไปนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากเลยนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเซนคุณพ่อและคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับ6โมงครึ่งเรากลับมาเจอกันกับลัดคิวหมอไลฟ์นั่นเองนะครับใครที่มีข้อสงสัยเตรียมคำถามเอาไว้ได้เลยนะครับพอเรากดไลฟ์ใน Facebook นะครับก็พิมพ์ปุ๊บมานะครับเดี๋ยวคุณหมอตอบปั๊บทันทีนะครับซึ่งอาจารย์ปุ๋ยยังอยู่กับคุณผู้ชมในชั่วโมงที่2นะครับสามารถจะสอบถามเรื่องอะไรได้บ้างครับเรื่องผู้หญิงนะคะได้หมดนะครับแล้วก็อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับจากสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับใครมีข้อสงสัยเดี๋ยวกลับมาเจอกันในลัดคิวหมอไลฟ์นะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ